กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT ขอนแก่นแชมเปี้ยนชิพ2017สนามสุดท้ายของศึก Thailand PGA Tour ตำแหน่งผู้นำวันแรกเป็นของนักกอล์ฟต่างชาติชาวฟินแลนด์ครับกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT ขอนแก่นแชมเปี้ยนชิพ2017รายการสุดท้ายของศึก Thailand PGA Tour ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นออกรอบวันแรกตำแหน่งผู้นำเป็นของนักกอล์ฟต่างชาตินะครับยานคาสเก้โอชาวฟินแลนด์โชว์วงสวิงร้อนแรงทำ8อันเดอร์พาร์จากการทำ8เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้แม้แต่หลุมเดียวจบวันแรกขึ้นเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวนันพวินอิงคประดิษฐ์แชมป์สิงห์พานาโซนิกหัวหินโอเพ่น2015โชว์ฟอร์มแรงไม่แพ้กันทำ6อันเดอร์พาร์จากการทำ7เบอร์ดี้เสียโบกี้เดียวรั้งอันดับ2ร่วมกับตะวันพงพันธ์สกอร์ตามหลังผู้นำ2สโตรกขณะที่ชาวลิตพลาผลโปรจอมเก่าวัย43ปีดีกรีแชมป์เอเชียนทัวร์4รายการทำ5เบอร์ดี้แบบไม่เสียแม้ตะหลุมเดียวจบรอบแรกสกอร์5อันเดอร์พาร์หลังอันดับที่4ร่วมกับดลพัชชัยนิยมชนและเดนิสลิมจากสิงคโปร์ผลงานนักกอล์ฟคนอื่นๆที่น่าสนใจอุดรดวงเดชาอดีตแชมป์ทำเงินสูงสุดของทัวร์3สมัยซ้อน4อันเดอร์พาร์อันดับ7ร่วมรัฐทีสลิดธนากรศักดิ์อันดับ1ทำเงินสูงสุดของทัวร์ปีนี้2อันเดอร์พาร์อันดับ23ร่วมและพันกรอุทัยพัฒน์อีเวนต์พาอันดับ36ร่วมวันพรุ่งนี้แข่งขันเป็นวันที่2นะครับโดยกลุ่มที่ออกรอบช้าในวันนี้จะขยับไปออกในช่วงบ่ายส่วนกลุ่มที่ออกในช่วงบ่ายจะขยับไปออกในช่วงเช้าแทนเริ่มออกกวนแรกเวลา 6:50 นนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์ภพพานรายงานจากสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่น